เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตฟ้า RPG Turn Based PC Game เร็วๆนี้สวัสดีนะคะอยู่กับน้ำค่ะกับ7 Day to Die ในวันที่31กันแล้วค่ะและแน่นอนค่ะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเพราะว่าวันที่25 26เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวซอมบี้ก็จะโผล่กันมาแล้วล่ะค่ะรู้สึกว่าตอนจบพาร์ทที่แล้วนะคะเห็นว่าน่าจะมีควันอยู่แถวๆนี้แล้วค่ะเอ๊ะกล่องสมบัติอยู่ตรงไหนคะเนี่ยนั่นไงครับตอบอยู่กลางเมืองเลยล่ะค่ะทำไมไม่มาอยู่กลางใจน้ำบ้างล่ะคะเฮ้คืออาคารหลังใหญ่ๆนะคะน้ำจะหลีกเลี่ยงที่จะฟาร์มในช่วงใกล้ๆกับวันที่7ค่ะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์นะคะอาคารบางหลังค่ะเราไม่เคยรู้เลย์เอาอย่างเงี้ยค่ะน้ำเข้าไปอ่ะน้ำใช้เวลาเกือบเท่าไหร่รู้ไหมคะคือใช้เวลาเกือบ7วันเลยละค่ะอันนี้คือพูดจริงนะคะเคยเล่นนอกรอบแบบ30นาทีหรือว่า40นาทีอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลานานขนาดนั้นเลยละค่ะมันใหญ่มากเลยละค่ะคืออาคารมันใหญ่มากแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังเดินไปเดินมาด้วยค่ะแถมถ้าเกิดว่าถึงตอนกลางคืนนะคะน้ำก็คือจะเลือกจะไม่เดินออกไปเลยล่ะค่ะมันออกไปไม่ได้จริงๆอะค่ะเพราะว่าซอมบี้มันไม่ได้มีแค่แบบว่าตัว2ตัวใช่ไหมคะมันมีเป็น10 20ตัวเลยล่ะค่ะคือมันเยอะขนาดที่ว่ามีทั้งซอมบี้แฟนต้ามีทั้งซอมบี้ธรรมดาแล้วก็มีทั้งซอมบี้เหลืองด้วยอะค่ะเยอะเกินไปอะค่ะสู้ไม่ไหวค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นความรักแล้วก็น้ำสู้สุดใจค่ะไอ้ยะแล้วก็ไอเทมส่วนใหญ่ที่เป็นจุดไฮรูทนะคะน้ำค้นมาหมดแล้วล่ะค่ะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมนะคะก็คือ2คลิปที่แล้วนั่นแหละค่ะค้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงจะหาเงินจากนี้ไม่ได้สักพักนึงแล้วค่ะตัวโดนเนี่ยไม่ค่อยมีขายเลยค่ะเอาไงดีคะเนี่ยน้ำอาจจะต้องดัดแปลงตัวเนี้ยให้ใส่ของน้อยๆลงอะค่ะแล้วก็คาบปลดไปก่อนนะคะอีกเหตุผลนึงนะคะที่น้ำยังไม่พาลงดันเจียนใหญ่ๆหรือสถานที่ที่อันตรายมากกว่านี้นะคะเป็นเพราะว่าน้ำยังไม่ไหวอะค่ะคือมันแบกของไปได้ไม่ได้มากค่ะแล้วก็ถ้าเราฟาร์มที่ใดที่หนึ่งเนี่ยน้ำก็คือเน้นเอาเงินก็คือเอาเงินเลยค่ะไปดูเลเยอร์ก็คือไปดูเลเยอร์เลยอะค่ะอย่างเงี้ยยังเลยค่ะเอ๊ตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยสงสัยวันที่7มั้งคะเนี่ยโอเคค่ะงั้นก็ทุกอย่างก็จะช้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะเนี่ยดูก่อนค่ะว่ามีเหล็กมีหนังพอไหมเนี่ยโอเคค่ะตอนนี้ก็คือถ่านหมดแล้วค่ะถ่านหมดไปซื้อซีเซเว่นไม่ใช่ค่ะหมายถึงถ่านที่ใช้เนี่ยค่ะนะโอ้ยตายแล้วค่ะน่าจะต้องคราบลังเพิ่มแล้วค่ะตอนนี้คือเห็นไหมคะมันปนกันไปมั่วแล้วล่ะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 7ประมาณ7ลังนะคะเนี่ยยังไม่พอใช้เลยค่ะเนี่ยโอ้โหนี่อยู่คนเดียวจริงๆนะคะเนี่ยอยู่คนเดียวได้บ้างแล้วฟังเพลงเดิมได้นิดหน่อยเปิดดูรูปได้เล็กน้อยค่อยๆดีขึ้นทุกวันเมื่อคืนนอนไม่ฝันร้ายต้องใช้โพลิเมอร์แมชชีนผ่าแล้วก็ตัวเหล็กกล้าค่ะแล้วถ้าเหล็กไม่กล้าล่ะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้ำไฟเองค่ะเฮ้มุกอะไรคะเนี่ยตัดไม้เพิ่มแล้วก็ขุดฐานเพิ่มใช่ค่ะโดนขวางอีกแล้วนะคะเนี่ยโดนขวางค่ะแต่โดนนอกใจเนี่ยอันนี้รับไม่ได้จริงๆค่ะเฮ้ทีนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นทั้งเหมืองฐานหินแล้วก็เหมืองเหล็กเหมืองของปูนเหมืองทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวขุดมาหมดเลยค่ะเพราะว่าเราต้องคราฟค้อนนะคะน้ำจะขุดมาทั้งหมด 6,000 นะคะแล้วก็ถ่านหินอีก 6,000 ค่ะเดี๋ยวต้องเหลือเสาค้ำไว้ด้วยนะคะส่วนเสาผ่อนเนี่ยอันนี้น้ำหายังไม่ได้ค่ะส่วนเสาให้กู้เนี่ยไม่รู้นะคะเพราะว่าธนาคารเขาปิดวันเสาร์อะค่ะเขาเปิดแค่ครึ่งวันนะคะเฮ้นี่ก็เล่นอะไรคะเนี่ยทำไมไม่ไปในห้างล่ะธนาคารเขาเปิดเสาร์อาทิตย์ด้วยไม่ใช่เหรอมันเป็นมุกอะค่ะอย่าจริงจังมากได้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวค้ำไว้ก่อนเลยค่ะนี่เดี๋ยวรอคนมาผ่อนนะคะนี่ก็ยังไม่เลิกเล่นนะคะเดี๋ยวโอ้ยมันกรี๊ดแล้วค่ะกรี๊ดแล้วค่ะ
โอ้ยยิงไม่ทันค่ะมาแล้วค่ะยืมหน่อยละกันมาแล้วค่ะนี่ตู้เขียวมาด้วยค่ะโอ้โหตู้เขียว2ตัวเลยค่ะไม่ใช่เดือดฮักนะคะเนี่ยโอ้โหมีอีกตัวหนึ่งค่ะโอ้ยเครียดเลยค่ะเห็นแล้วค่ะแล้วดูนะคะไม่ยอมลงมาด้วยค่ะทำอะไรอยู่คะยิงเลยค่ะนี่แล้วรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าตัวนี้จะชอบมาตอนที่เราขุดเหมืองนี่แหละค่ะสงสัยรู้แล้วค่ะว่าไอ้ตัวหุ่นยนต์เอาไว้ทำอะไรคะมันเอาไว้เพื่อวางดักอยู่ด้านหน้าของเหมืองนี่แหละค่ะประมาณว่าเรากำลังขุดเหมืองอยู่ใช่ไหมคะแล้วเสียงมันดังเนี่ยซอมบี้มันชอบมากวนนี่คะเราก็แค่เอาหุ่นยนต์วางค่ะอันนี้คือน้ำเพิ่งรู้นะคะเล่นมาตั้งนานก็เพิ่งนึกออกค่ะว่าเอาหุ่นยนต์ไว้ทำอะไรนะคะเพราะว่าในดันเจี้ยนอย่างเงี้ยคือน้ำไม่มีเวลาวางหรอกค่ะเอาปืนยิงเร็วกว่าเลยค่ะเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวยังไม่หมดอีกใช่ไหมคะเนี่ยหูเรียกมาเยอะเลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำก็พอมีไอเดียอยู่นะคะว่าถ้าเราอยากสปอนซอมบี้เยอะๆเนี่ยเราน่าจะจับเจสตรีมเมอร์คนนี้นะคะขังไว้ในห้องแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรคะเอาแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เครื่องนึงค่ะโยนให้เขาอะค่ะเสร็จแล้วก็คือไมค์ตัวนึงไมค์บูมนะคะแล้วก็ห้องเก็บเสียงค่ะโอเคจะเล่นมุกทั้งทีก็ไม่เห็นต้องปูมุกแล้วก็ลงทุนพูดขนาดนี้เลยละคะเนี่ยทำไมไม่ขุดใหม่นะคะคือไหนๆขุดแล้วอะค่ะน้ำก็จะขุดที่เดิมซ้ำอะค่ะเพราะว่าสินแร่มันเยอะกว่าค่ะแต่สินใหม่ทดแทนเนี่ยอันนี้แล้วแต่คู่กรณีนะคะว่าเขาจะเรียกเท่าไหร่อะค่ะเฮ้นี่มุกเล่นได้หมดทุกแนวใช่ไหมคะเนี่ยเอ๊ะแนวตั้งแนวนอนหรือแนวหลอกให้รักล่ะคะชอบแนวไหนล่ะยังค่ะได้ทีได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาเข่าได้เข่าจะเอาหมัดนะคะแต่ถ้าได้ใจเธอเนี่ยน้ำก็ยอมค่ะนี่ถ้าคอมโบเข้ามานี่เป็นคอมโบเลยนะคะเนี่ยหยุดเขาไม่ได้จริงๆนะคะเนี่ยไม่เจอเลยค่ะทานนะคะรักแท้นะคะเล่นไปแล้วกาแฟนี่ดื่มแป๊บเดียวนะคะคือดื่มเอาป๊อปค่ะไม่ได้ดื่มเอาอย่างอื่นเลยค่ะคุณผู้ชมอาจจะถามนะคะว่าไม่ได้ดื่มเอาป๊อปนี่ดื่มเอาสารอาหารหรือเปล่าไม่รู้นะคะเห็นว่ากาแฟหรือคาเฟอีนเนี่ยมันไม่มีแคลอรี่ไม่ใช่หรอคะมันมาจากน้ำตาลนะคะนี่ก็อยู่ๆก็เข้าเรื่องมีสาระจริงจังซะได้นะคะเนี่ยเอ๊ะเห็นอย่างนี้นะก็เป็นคนจริงจังนะคะจริงจังแค่ไหนเรียกจริงจังคนดูกุมขมับคุณผู้ชมมี2ทางเลือกค่ะทางเลือกที่1ให้น้ำเนี่ยไปฟาร์มแล้วก็ไปเจอกับพวกซอมบี้โหดๆค่ะน้ำจะได้ตึงจนไม่มีเวลาเล่นมุกกับอย่างที่2ปล่อยให้น้ำเนี่ยเล่นมุกไปเรื่อยๆขุดหินขุดดินหาเงินนี่แหละค่ะตีสี่แล้วค่ะวันนี้แหละค่ะเดี๋ยวซอมบี้มานะแต่วันไหนไม่รู้นะคะที่เขาจะกลับมา นี่ก็ตัวของป้อมปืนอัตโนมัติเนี่ยมันค่อนข้างน่ารำคาญตรงที่ว่ามันต้องคาบกระสุนปืนเฉพาะทางของมันนะคะเหล็กก็ต้องใช้นะมันต้องใช้เป็นเหล็กต่างหากเลยล่ะมันไม่ได้แบบว่าเอาตะกั่วอะไรพวกเนี้ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นแหละค่ะนะเพราะว่าโดยปกติแล้วพอเราอยู่ในช่วงประมาณนี้ค่ะเราแทบที่จะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีแล้วล่ะค่ะนะกระสุนธรรมดารู้สึกว่าดาเมจจะน้อยกว่านะไหนๆก็ไหนๆเราเอา AP ไปแล้วกันค่ะมันจะมีการคาบ2แบบค่ะแบบแรกก็คือแบบ 1,000 นัดเลยค่ะคือถ้าเราคาบแบบตรงๆใช่ไหมคะจะใช้เวลา14นาทีค่ะแต่ถ้าเราคาบ1กล่องนะคะใช้เวลาแค่4นาทีค่ะคาบเลยค่ะสบายเลยค่ะถือว่าประหยัดเวลามากนะคะเอาหมอดตัวนี้ออกแล้วก็หมัดเอาหมอดตัวนี้มาใส่แทนค่ะหลังจากนี้นะคะก็คือน้ำจะไม่ได้พกตัวเฟิร์สเอดไว้ในตัวแล้วค่ะถ้าอยากได้เนี่ยเดี๋ยวดึงใช้กับตัวหุ่นยนต์เอาได้เลยค่ะเวลาจะให้เขาฮิลนะคะก็คือกดคุยค่ะเขาจะมีตัวเลือกก็คือ Can you heal me นะคะนี่ค่ะเขาจะฮิลเลยค่ะแต่จะมีคูลดาวน์นะคะก็14วินาทีแล้วก็จะฮิลเท่ากับจำนวนที่มันฮิลได้ละค่ะก็คือว่าเฟิร์สเอดอันหนึ่งเนี่ยก็คือฮิล30ก็จะฮิล30นั่นแหละค่ะนะเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำนะคะควานหาไม่ทันใช่ไหมคะน้ำก็จะไปคุยกับโดนนี่แหละค่ะให้เขาฮิวก็คือเขาจะอยู่ข้างหลังเราเสมอนี่แหละค่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีแผลเช่นเป็นแผลที่โดนข่วนหรือว่าเป็นรอยแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาคุยข้างในแล้วก็เปิดใช้อย่างนี้อีกทีหนึ่งนั่นแหละค่ะนะวิธีการก็ประมาณนี้แหละค่ะทีนี้เนี่ยลังสินค้าที่จะเอาไว้ขายเนี่ยน้ำว่าเดี๋ยวน้ำตั้งไว้ตรงนี้ละกันค่ะนี่ใกล้ๆกับทางออกเลยค่ะ
อันนี้จะเป็นลังสินค้านะคะก็คือว่าเราจะขายอะไรหลังจากนี้เนี่ยก็คือจะใส่ไว้ในนี้เลยค่ะนี่ค่ะวางซ้อนกันไปเลยค่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยทีนี้ถ้าจะแต่งหมดตัวของปืนหุ่นยนต์นะคะได้ค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วเราใส่ปากเป็ดปากอะไรพวกนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ใส่ได้ด้วยค่ะโอ้สุดยอดมากเลยค่ะเพิ่งรู้นะคะเนี่ยอ๋อก็คือว่าใส่ร่วมกันได้เลยค่ะเอาแม่นดีกว่าค่ะเพราะว่าหุ่นยนต์นะมันยิงได้ไกลมากค่ะโอ้ความรู้ใหม่หลายๆอย่างเลยนะคะเนี่ยปืนนี่มันโหดมากเลยค่ะทำไมโหดขนาดนี้คะเนี่ยประกอบได้หลายอย่างเลยค่ะอะไรที่มันไม่ได้ขึ้นเงื่อนไขค่ะว่าเป็นฟูลลี่ออโตเมติกเนี่ยใส่ได้หมดเลยค่ะวิ่งดูก่อนนะคะวู้เพิ่งเห็นค่ะราคา 2,340 เลยเหรอคะไอ้เดี๋ยวก่อนทำไมกระสุนโอ้โหแพงขนาดนี้แล้วคะเดี๋ยวก่อนนะคะจะใช้ช่องทางรวยใหม่แล้วค่ะเก็บเหล็กมาแล้วก็เอามาอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยถ้า 6,000 รู้สึกจะได้แค่ 1,500 ใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเป็น 6,000 เนี่ยได้แค่ 1,500 ใช่ไหมคะถ้ามาค้าเป็นกระสุนปืนนะคะได้ 2,400 แถมมีเศษเหลือด้วยค่ะทีนี้นะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนประเภทกระสุนนะคะให้กด R ค้างไว้ค่ะจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะครับกระสุนปืน AP ขายจนรวยก็ได้มั้งคะเนี่ยน้ำว่านะคะมันจะมีวิธีการอยู่นะคะเดี๋ยวน้ำทำให้ดูค่ะก็คือนี่เลยค่ะตรงกระสุนอย่างนี้ค่ะแต่ดาเมจไม่ได้แรงมากนะคะแล้วก็วางไว้ค่ะสังเกตนะคะว่าถ้าเรามาใกล้ตัวไหนนะคะหุ่นตัวนั้นจะทำงานค่ะแต่ถ้าเราออกมาเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้ค่ะอันนี้ที่เพิ่งมาใช้ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าคือปกติมันก็กันบ้านได้อยู่แล้วไงคะแต่อันนี้ก็คือว่าโอกาสอุตส่าห์แบบว่าเหลือใช้อะค่ะก็เอามาตั้งหน่อยนะคะเนี่ยหรือถ้ามีหุ่นยนต์ตัวเดียวนะคะก็คือยกไปตั้งเรื่อยๆล่ะค่ะแต่ว่าจังหวะมันจะฉุกฉลุกอะค่ะน้ำก็เลยไม่ค่อยอยากจะมาทางนั้นหรอคะแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะ2ตัวเลยค่ะก็คือหลบอยู่หลังนี่แหละค่ะแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆเลยค่ะมันจะยิงสลับกันนะคะจนกว่ากระสุนตัวใดตัวหนึ่งจะหมดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหุ่นยนต์แบบนี้นะคะก็คือกระสุนปืนเนี่ยมันจะได้ช่วยกันนั่นแหละค่ะนะเปลี่ยนทางมากันค่ะเหมือนมันจะรู้นะคะเนี่ยว่าตรงนี้มีการป้องกันอย่างแน่นหนานะคะเนี่ยนี่ค่ะมี2ตัวเลยค่ะเดี๋ยวช่วยกันยิงค่ะแต่ปืนไม่ได้แรงมากนะคะก็คือยังไงก็ต้องยิงได้ปกติอยู่นั่นแหละค่ะนะเหมือนมันเปลี่ยนทางมาเรื่อยๆอะค่ะที่ระวังอย่างหนึ่งนะคะก็คืออย่าให้กระสุนของเราเองเนี่ยไปยิงโดนหุ่นของเราก็พอค่ะสบายเลยค่ะเห็นไหมคะคือมันได้ EP เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะได้น้อยนิดนึงถ้าอยากจะได้เยอะกว่านี้หรือว่าปืนยิงแรงกว่านี้ก็ต้องอัพสกิลโรบอติกต่างหากด้วยล่ะค่ะคือน้ำไม่ได้เล่นสายโรบอติกอยู่แล้วแต่แรกแล้วล่ะค่ะนะตอนนี้หุ่นทั้ง2ตัวเนี่ยกระสุนหมดแล้วค่ะเก็บมาค่ะหาแป๊บนึงค่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าทำแค่เลเวล6ไว้ตัวเดียวก็พอค่ะแล้วก็ยกไปยกมาช่วยเอาไว้ตั้งอะค่ะนะเฮ้ยเดี๋ยวเรายิงเสาตัวเองเหรอคะเนี่ยเพิ่งสังเกตค่ะโอเคค่ะเจอข้อเสียแล้วค่ะก็คือว่าถ้าตำแหน่งมันไม่ได้นะคะคือมันจะยิงโดนเสาของตัวเองนี่แหละค่ะนะกระสุนหมดแล้วค่ะสบายมากเลยค่ะโอเคค่ะเช้าแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะมาดูกันค่ะผลงานของเราค่ะก็ถ้าจะทำอย่างนี้แนะนำนะคะว่ามีป้อมที่แบบเลเวล6หรือเลเวลสูงๆเยอะๆเอาไว้ดีกว่าค่ะคือเลเวล1เลเวล2เนี่ยก็พอช่วยกันบ้านได้อยู่นะแต่แค่เราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมบุกสมบันเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าถ้าตัวเลเวล1ทำงานตัวเลเวล6มันก็จะหลับอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อเสียนะคะมาจากไหนกันอีกแล้วคะเนี่ยเอาละค่ะเดี๋ยวน้ำจะไปขุดเหล็กเพิ่มนะคะไปขุดมาเยอะๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เอามาทำกระสุนเลยค่ะทีนี้เราอ่ะ 44,800 ได้เงิน 2,500 ใช่ไหมคะนั่นเท่ากับว่าน้ำจะเป็นที่ต้องขุดมาทั้งหมด 40,000 ค่ะเพื่อจะได้เงิน 20,000 นั่นเองค่ะหลักการก็เท่านี้ล่ะค่ะ
ทีนี้ที่ต้องการก็คือ48653666367426848 48โอ้โหเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าเหมืองเนี่ยจะมีมากพอหรือเปล่านะคะเอาท่าที่ได้แล้วกันนะคะคืออาจจะดูโลภเกินไปนะคะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8โอเคค่ะ6848พอแล้วค่ะโอ้โหใช้เวลาไม่นานนะคะก็คือแป๊บเดียวในเกมนี่แหละค่ะได้ละมาแล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้เส้นทางการรวยเส้นทางใหม่มาอีกกันแล้วนะคะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวน้ำเนี่ยจะคาบออกมานะคะแล้วก็ไปขายกันเลยค่ะว่าจะได้เงินเท่าไหร่กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ